สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอริมเทรดกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับเทรดด้วยเทคนิคแนวรับแนวต้านกันนั่นเองนะครับซึ่งความจริงเนี่ยผมสอนไปแล้วนะครับก็อยู่ในไลฟ์สตรีมของเมื่อวานเลยนะครับก็คือไลฟ์สตรีมที่ผมเปิดอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากดูเรื่องของเทคนิคแนวรับแนวต้านที่ผมสอนไปเมื่อวานนะฮะก็สามารถคลิกเข้ามาดูได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงประมาณ20นาทีแรกนะครับที่ผมสอนในเรื่องของเทคนิคแนวรับแนวต้านไปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยที่ผมสอนเพื่อนๆเทรดด้วยเทคนิคแนวรับแนวต้านไปนะครับหรือว่าสอนเทคนิคแนวรับแนวต้านไปเนี่ยเมื่อวานนะครับในช่วงที่ผมไลฟ์สตรีมอยู่นะครับกราฟเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นกราฟที่สวยที่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้มีไม้ตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันนะครับไม่ได้เทรดให้เพื่อนๆดูกันก็คือมีเทรดแหละแต่ว่ามันเทรดนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ไม้สวยๆมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็เลยทำแยกขึ้นมาให้นะครับเป็นไม้ตัวอย่างสวยๆนะครับจากเทคนิคแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับซึ่งผมเองก็ไปเทรดมาแล้วนะครับได้มาทั้งหมด3ไม้เลยก็เอามาเป็นไม้ตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้เทคนิคดีๆกลับไปเอาไว้ใช้พัฒนาการเทรดของเพื่อนๆนะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดจะแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อมาขอคำปรึกษากับผมได้ที่ Facebook ส่วนตัวของผมเลยนะฮะ Facebook ของผมนะครับก็จะชื่อว่านราธิปรัฐฐานะครับผู้ติดตามก็ตอนนี้ 3,000 กว่าแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะค้นหา Facebook ของผมไม่เจอนะครับก็สามารถหาได้ง่ายๆนะครับโดยการมาที่คลิปวิดีโอของผมนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปที่คำอธิบายนะฮะแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับก็คลิกเข้ามาที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะพาเพื่อนๆนะฮะมาที่ Facebook ส่วนตัวของผมนั่นเองนะครับก็ทำการเพิ่มเพื่อนมาหรือแอดเพื่อนมานะครับแล้วก็ทำการส่งข้อความมาขอคำปรึกษาได้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอของผมตอนนี้อยู่นะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ให้กับผมคนละ1 Subscribe นะครับตอนนี้เนี่ยผมมี Subscribe ใน Channel นะครับอยู่ที่ 24,000 Subscribe แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเป้าหมายของผมนะครับผมอยากจะทำ Channel ของผมนี้นะฮะให้ถึง 100,000 Subscribe ก่อนปีใหม่ปี63นี้นั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับคนละ1 Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับHere we go. โอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในสนามจริงแล้วนะครับก็ผมจะเทรดด้วยมือถือเหมือนเดิมนะครับก็ส่วนหนึ่งนะฮะเพราะว่าเรื่องปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นปัญหาเรื่องการดีเลย์เนาะตอนนี้ผมติดปัญหาเรื่องการดีเลย์มากๆนะครับมีปัญหาเรื่องนี้มากๆก็จะขอใช้เป็นการเทรดผ่านมือถือแล้วกันบัญชีที่เทรดก็เป็นบัญชีจริงเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เลยนะฮะใช้บัญชีจริงในการเทรดนะครับจำนวนเงินจำนวน175ดอลลาร์กับอีก58เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับก็จะเทรดด้วยเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับวันนี้ผมจะเทรดทั้งหมด3ไม้ด้วยกันนะครับก็จะเทรดไม้ละ50ดอลลาร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้า3ไม้ใช่ไหมครับไม้ละ50ดอลลาร์เนี่ยมันจะรวมแล้วเป็นเงินอยู่ทั้งหมดที่150ดอลลาร์พอดีนะครับซึ่งตอนนี้ผมมี175ดอลลาร์นะครับก็ถึงแม้ผมจะเทรดแพ้หมดนะครับผมก็ยังเหลือเงินที่เอาไว้ใช้สำหรับเทรดต่ออยู่ประมาณ25ดอลลาร์นะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้การเทรดของผมทั้ง3ไม้นะครับ50ดอลลาร์ทั้ง3ไม้เลยผมจะทำกำไรได้หรือผมจะขาดทุนนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปรับชมไม้ที่1กันเลยครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะก็ตอนนี้นะครับสังเกตแท่งเทียนแท่งนี้นะฮะเขาวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านด้านบนนะครับแล้วก็มาเจอแนวรับด้านล่างนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนพยายามจะวิ่งผ่านแนวรับตรงนี้ลงไปให้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาลงมานะฮะวิ่งผ่านแนวรับตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็มาปิดด้านล่างได้เดี๋ยวผมจะกดเทรดลงไป1ไม้นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเขาจะกลับตัวขึ้นไปปิดอยู่ด้านบนแนวรับหรือว่าจะปิดอยู่ด้านล่างแนวรับนะครับเดี๋ยวรอดูกัน5วิสุดท้ายนะครับคิดว่าน่าจะปิดด้านล่างนะครับกดลงเลยนะครับไม้นี้50ดอลลาร์นะครับไม้ที่1ของเราของวันนี้มาดูกันว่าวันนี้นะครับจะชนะทั้งหมด3ไม้ไหมนะครับผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างน้อยต้องชนะ2ไม้นะเพื่อที่ว่าถ้าไม้ที่3แพ้ยังไงก็ยังได้กำไรอยู่นะครับ
ก็มาดูกันนะครับสำหรับไม้นี้นะฮะไม้ที่1ของเราในวันนี้จะชนะตามเทคนิคหรือเปล่านะครับโอเคคิดว่าน่าจะชนะแหละนะครับเพราะว่ากราฟเองนะครับเขาพยายามวิ่งลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะก็อีก20วินาทีนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับทุกคนตัวกราฟเองถ้าใครสังเกตดีๆนะครับกราฟพยายามวิ่งลงอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราชนะนะครับถือว่าเป็นการชนะตามเทคนิคเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1นะฮะชนะตามเทคนิคจริงๆนะครับก็ชนะด้วยดีนะครับสำหรับไม้ที่1นะครับเป็นการกดเทรดลงนะครับเทรดลงเพราะอะไรนะครับก็เป็นการเทรดลงตามเทคนิคเลยนะครับมีแนวรับอยู่ด้านล่างนี้1แนวนะครับกราฟวิ่งทะลุแนวรับลงมานะครับลงมาปิดด้านล่างแนวรับนะฮะก็พอปิดด้านล่างแนวรับปุ๊บนะครับเริ่มแท่งถัดไปผมก็กดเทรดลงนะครับตามเทคนิคของเราเลยผลที่ออกมานะครับก็คือชนะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปต่อกันที่ไม้ที่2เลยนะฮะมาดูกันว่าไม้ต่อไปจะชนะอีกไหมนะครับเราไปดูกันเลยตอนนี้กราฟเหมือนเจอแนวรับด้านล่างอีก1แนวนะครับเป็นดอยนะครับตรงนี้นะครับดอยลูกนี้นะนี่นะครับก็ปลายยอดดอยของลูกนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีผลกับกราฟนะครับกราฟพยายามจะวิ่งให้แบบวิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโดนแนวนี้นะครับตีกลับมาตลอดเลยตีกราฟให้กลับมาอยู่เหนือแนวตลอดนะครับก็มาดูกันว่าเขาจะปิดต่ำกว่าหรือว่าปิดสูงกว่าแนวนี้นะฮะถ้าปิดสูงกว่าเดี๋ยวจะรอเทรดขึ้นนะครับแต่ถ้าปิดต่ำกว่าเดี๋ยวจะกดเทรดลงตามเทคนิคของเราเลยนะครับ วิ่งขึ้นมาอย่างนี้น่าจะปิดสูงกว่าแนวแน่ๆนะฮะโอเคน่าจะปิดสูงกว่าแนวแล้วนะครับเดี๋ยวกดเทรดขึ้นเลยนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับกดเทรดขึ้นเพราะอะไรนะครับเหตุผลเพราะว่ากราฟนะครับเขาวิ่งลงมานะครับจากที่เขาวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านด้านบนใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเขาพอชนปุ๊บเขากลับตัวลงมาคราวนี้เขามาเจอแนวรับอีกหนึ่งแนวนะครับก็คือแนวนี้นะครับแนวปลายยอดของแท่งเทียนแท่งนี้นั่นเองนะครับพอเขาวิ่งลงมานะครับผมสังเกตแล้วนะครับว่าเขาชนหลายครั้งเลยนะครับวิ่งลงมาแล้วก็ชนอยู่หลายครั้งเลยนะครับสังเกตจากแท่งเทียนนะฮะแท่งเทียนหลายแท่งนะครับพยายามวิ่งต่ำลงไปกว่าแนวนี้แต่ว่าต่ำลงไปกว่าแนวนี้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับวิ่งต่ำลงไปกว่าแนวนี้ไม่ได้เขาก็ต้องวิ่งกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็ผมสังเกตเห็นถึงตรงนี้นะครับก็เลยกดเทรดขึ้นนั่นเองนะฮะก็มาดูกันว่าไม้นี้จะชนะตามเทคนิคหรือเปล่านะครับอีก10วิสุดท้ายนะครับทุกคนยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะฮะ2วินะครับโอเคผมสำหรับไม้ที่2นะฮะก็ชนะไปตามเทคนิคอีกเช่นเคยเลยนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยนะฮะโอเคครับผมก็คิดว่าตอนนี้น่าจะได้อีก1ไม้ครับเป็นไม้จากแนวนี้นะครับก็ผมสังเกตเห็นนะครับว่ากราฟเองนะครับวิ่งลงไปเจอแนวด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นมานะครับสังเกตว่าเขาลงไปปิดใต้แนวเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็โดนแนวดันตัวกลับมานะครับทำให้จากเป็นแท่งแดงลงไปปิดด้านล่างนะครับดันกลับมานะครับโดนตีกลับมาเป็นแท่งสีเขียวนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับปิดเหนือแนวเลยผมเลยคิดว่านะครับแนวตรงนี้นะฮะน่าจะมีผลกับกราฟมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับทำให้กราฟที่จากวิ่งทะลุลงไปเนี่ยโดนตีกลับมาให้อยู่เหนือแนวได้นั่นเองนะครับก็ไม้นี้นะครับผมเห็นถึงจุดนี้นะครับจุดที่กราฟจุดที่แนวตรงนี้นะครับน่าจะมีผลกับกราฟมากๆนะฮะก็เลยกดเทรดขึ้นตอนที่แท่งนี้หมดเวลานั่นเองนะครับเริ่มแท่งใหม่ก็กดเทรดขึ้นเลยก็เลยได้ไม้นี้มานะครับก็มาดูกันว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับอีก10วิสุดท้ายนะครับกราฟด้านล่างเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างมีแรงมากๆนะครับค่อนข้างเป็นแนวที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดกลับตัวของกราฟเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคนะครับสำหรับไม้ที่3ของเราในวันนี้ชนะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับการเทรดของผมนะครับทั้งหมด3ไม้นะครับก็ชนะไปทั้งหมด3ไม้นะครับรวมแล้วนะครับอัตราชนะนะครับหรือว่าวินเรทวันนี้นะครับอยู่ที่ 100% เลยนะฮะก็สำหรับการเทรดของผมวันนี้นะครับจากที่เรามี
เงินเนาะเงินทุนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่$175นะครับตอนนี้นะครับเราเทรดมานะครับตอนนี้ได้กำไรรวมกับเงินทุนนะครับเป็น$291แล้วนั่นเองนะครับก็คือได้กำไรมาอีกน่าจะประมาณ$116นะนะครับถ้านับไม่ผิดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นตัวเลขลบให้นะครับว่า291เนี่ยลบกับ$175แล้วมันจะเป็นเงินอยู่ที่กี่ดอลลาร์กันนะครับแล้วถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นเงินที่ผมสามารถทำได้จากโอลิมเพจในวันนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วนะฮะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินกับโอลิมเพจนี้แบบผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเพจคลิกที่นี่นะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในนี้จะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับโอลิมเพจอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกได้เลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับภายในลิงก์จะมีปุ่มที่พาเพื่อนๆไปเริ่มต้นทำเงินกับโอลิมเพจด้วยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นวิดีโอการสอนของผมนั่นเองนะครับซึ่งผมจะสอนตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ขั้นแรกจนไปถึงการเริ่มเทรดเลยนะครับว่าเราจะเริ่มเทรดได้ยังไงนะครับมีเทคนิคอะไรบ้างวิธีการเทรดยังไงวิธีการฝากเงินวิธีการถอนเงินทำยังไงนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาทำเงินกับโอลิมเพจนี้แบบผมดูบ้างนะครับก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะฮะเมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็สามารถเริ่มต้นทำเงินกับโอลิมเพจได้เลยนะครับผมมีคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็เชียร์ผมสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าตกหล่นอะไรไปนะครับหรือว่ามีเพื่อนคนไหนอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ